เมื่อ20กว่าปีก่อนพิสุทธิ์น้องชายของครูไปเป็นหมออยู่บนดอยแต่วันหนึ่งเขากลับมาที่บ้านพร้อมกับอุ้มเด็กน้อยมาคนหนึ่งเขาบอกว่าเด็กคนนั้นเป็นลูกของเพื่อนหมอด้วยกันที่อยู่บนดอยซึ่งถูกพ่อค้ายาเสพติดยิงตายแม่ของเด็กคนนั้นเห็นเหตุการณ์เห็นหน้าคนร้ายก็เลยถูกพวกพ่อค้ายาตามล่าเขาก็เลยเอาลูกมาฝากไว้ให้พิสุทธิ์เลี้ยงเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าตัวของเขาเองก็ต้องหนีจากการตามล่าของทั้งพวกค้ายาแล้วก็หนีทั้งตำรวจด้วยทำไมต้องหนีตำรวจนะครับเพราะว่าในที่เกิดเหตุมีการพบยาเสพติดที่ดูเหมือนเป็นการค้ายาแล้วก็หักหลังในพวกกันเองแม่ของหนูพุกก็หายตัวไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วพอถึงเวลาที่จะต้องเข้าโรงเรียนพิสุทธิ์ก็เลยพาหนูมาที่นี่แม่ครับสมมุติว่าแม่ต้องฝากลูกไปให้คนอื่นเลี้ยงและต้องหนีจากการตามล่าคุณแม่จะทิ้งลูกโดยไม่กลับมาดูเลยไหมครับถ้าเป็นแม่นะแม่ก็คงวนเวียนอยู่ใกล้ๆลูกเฝ้าดูการเจริญเติบโตของเขาอยู่ห่างๆและจากที่คุณจักว่าแม่ของหนูพุกก็ทิ้งของแทนตัวไว้แม่ว่าเขาก็ต้องรักลูกแล้วก็หวังว่าวันหนึ่งเขาจะได้กลับมาหาลูกนะถ้าเป็นอย่างที่แม่ว่าผมสงสัยผู้หญิงคนหนึ่งครับนาลัยของหนูพุกนาลัยเอาขนมมาให้หนูพุกบ่อยเหรอค่ะนาลัยใจดีชอบทำขนมที่หนูพุกชอบมาให้หนูพุกบ่อยๆแปลกดีเนาะคนไม่ได้เป็นญาติกันแต่นาลัยดูห่วงใยหนูพุกมากเลยทุกครั้งที่เกิดเหตุร้ายกับหนูพุกนาลัยจะอยู่ในเหตุการณ์และพยายามช่วยหนูพุกตลอดหนูพุก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 เป็นอะไรบ้างหรือเปล่าเจ็บตรงไหนไหมลูกหนูพุกไม่เป็นอะไรค่ะและที่น่าสงสัยที่สุดคือครั้งแรกที่เจอเธอผมขับรถเฉี่ยวเธอพอพาเธอไปโรงพยาบาลเธอก็รีบหนีไปเห็นว่าผมเป็นตำรวจเธอก็มีอาการแปลกๆเหมือนกลัวๆไม่อยากยุ่งกับผมเพราะว่าจากที่คุณจักเล่ามาเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงที่เธออาจจะเป็นแม่ของหนูพุกนะคุณพ่อครับถ้าเธอเป็นคุณอาวิไลลำพาคุณพ่อคิดว่าเธอจะจำคุณพ่อกับคุณแม่ได้ไหมครับจำได้แน่นอนขอบคุณนาลัยมากมากนะคะที่นาลัยคอยช่วยเหลือหนูมาตลอดเวลาที่หนูพุกเสียใจนาลัยก็อยู่ข้างๆหนูพุกเสมอThank you.
อะไรครับนี่คุณพ่อคุณแม่ของผมนะครับคุณพ่อรณพีแล้วก็คุณแม่เพ็ญพรครับวิไลลำพา